ากต่อด้วยค่ะ32คุณโบ๊ทค่ะยำไข่ปลาหมึกนะคะเป็นปานกลางปลาร้านะเดี๋ยวชิมนะจ๊ะรับของนะครับชิมหน่อยค่ะนี่เป็นทำเลที่ดีนะครับเพราะว่าคนเดินพลุกพล่านนะเพราะว่าตอนช่วงของค่ำก็คนอาจจะน้อยนะแต่พอดึกๆเนี่ยคิวมาเพียบเลยนะมาเรื่อยๆนะเป็นสาขาที่มีทำเลที่ดีมากนะในสายตาของผมนะครับเนี่ยเนื่องจากอยู่ในเขตโซนตลาดนะต่อด้วย33คุณต้นค่ะ33 34ยำรวมเซ็ตก็จะ50นะเผ็ดปานกลางปลาเผ็ดปานกลางไม่ลานะก็ผู้คนผู้ผ้านะเขาก็มาซื้อกันนะเซ็ตสุกกัน200ก็จะมีหมูยอเซ็ตกรอบปรุงไข่แดงเค็มนะคะเดี๋ยวมาชิมนะเป็นไงบ้างประกอบโอเคไหมดีขึ้นนะประกอบก็ไม่ค่อยสบายนะหมูยอถ้วยไส้กรอกถ้วยบุกถ้วยจ้ะชิมหน่อยค่ะหมอเขาจะซื้อเลยขอถ่ายรูปด้วยคู่ผสมกันแล้วก็ใส่กรอบด้วยมาไข่ครับเป็นกรอบเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วผู้ช่วยเริ่มเก่งแล้วนะครับใช่บอกนี่คือไวนะเพราะหนูซื้อที่ถ้วยที่ถังให้ก็คือจะรู้มาตรฐานเห็นบอกว่าตั้งแต่ตีสองยังไม่ได้พักเลยนะฮะเจ้าของสาขานะต้องไปจัดตลาดนะฮะเก่งมากเลยกุ้งสดเผ็ดปานกลางปลาร้านะกุ้งสดเผ็ด
เป็นไงบ้างสู้ไหมสู้นะ เริ่มจะหมดแรงแล้วไม่มีเสียงนะฮะขายมันหนักเว้ยตอนนี้ก็เติมเครื่องปรุงนะเครื่องจากก็ปรุงหมดนะฮะก็ต่อกันนะฮะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะฮะน้ำปลานะครับแหมนึกว่าจะลืมนะเยอะมากน้ำปลาเป็นทั้งถังเลยนะต่อคิวมาเรื่อยๆครับยาวๆนะครับวันนี้เริ่มขายตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะฮะแต่พรุ่งนี้น่าจะขายเร็วนะห้าโมงนะพรุ่งนี้วันหยุดอีกวันนึงนะสำหรับวันเฉลิมวันสงกรานต์นะกับประกอบกับสามแซมสาขาอยุธยานะครับตลาดแกรนด์อยุธยานะคุณตู้นะคะยำไส้กรอกเผ็ดน้อยไม่ล้านะคะยำปูม้าสดนะคะเผ็ดปานกลางปลาร้านะคะแล้วก็ยำไข่หมึกเผ็ดปานกลางปลาร้าแล้วก็ไข่ปูไม่มีอ่ะจ้ะมีแต่ไข่กุ้งแล้วก็แซลมอนกุ้งสดเนาะกุ้งสดบวกไข่กุ้งเผ็ดปานกลางปลาร้าหมดเลยเนาะเดี๋ยวชิมนะคะได้ค่ะ
ายดีมากเลยวันนี้วันนี้คุณจันชัยเป็นผู้จัดการนะด้วยนะวันนี้อันนี้คนเยอะมากเยอะมากคนรออยู่นะเอารถนี้เลยนะคะตะกี้จ๋าแต่เปรี้ยวนำใช่ไหมกินเปรี้ยวนำเนาะโดยได้จ้ะถ่ายรูปเหรอเอาขอถ่ายรูปหน่อยขอบคุณค่ะไม่เชียร์ไงหนูก็ไม่ได้เชียร์เลยเปิดปากหน่อยพี่เปิดปากไปกุ้งหน่อยที่37นะนะคะเป็ดปันกลางไม่ล้านะ37ครับแล้วครับบินหนึ่งก็มีหลายเมนูนะที่สั่งกันนะครับ3กล่อง4กล่อง5กล่องแล้วแต่นะครับเป็นสาขาที่สะดวกสบายกว้างขวางนะทำงานได้ดีนะครับเป็นร้านใหญ่โตโพโทงนะประกอบชอบนะพัดลมใบใหญ่นะ2ใบเลยนะลมเย็นสบายนะชิมหน่อยค่ะThank you.
น้องลมครับไปน้องลมเลยจ้าสวัสดีครับกี่ตัวนะแบบอีนางอามหายไปไหนวะอีนางอามเก่งแล้วนะเก่งแล้วนะเยี่ยมสู้ๆหน่อยวันนี้เหนื่อยหน่อยนะตั้งแต่ตีสองนะประกบด้วยนะเห็นไปตลาดกันแล้วก็อามี่ด้วยนะเออแต่ก็ได้พักผ่อนสักแป๊บนึงสักก็ออกมาสักประมาณ5โมงอันนี้ปากกาเนี่ยรวมทะเลสดเห็ดปานกลางปลาเขาเขียนชื่อหน่อยเขียนชื่อหน่อยเวลาเรียกสั่งยำนะครับยำได้นะครับยำมะกรูด3แซ่บครับแซ่บจริงๆนะฮะอันนี้ยำอะไรเอ่ยปูม้าก็ค่อยหมดไปทีละอย่าง2อย่างนะฮะเนื่องจากว่าสั่งกันเยอะนะค่อยนั่งลมหน่อยนั่งลมนะครับกุ้งห้ากุ้งห้านั่งลมหนึ่งอันนี้รวมนี่อันนี้เป็นรวมรวมสุกอ่ะรวมสดนะ300บาทเตรียมของเก่งมากนะจำแม่นด้วยนะฮะประกอบสอนเพื่อเด็กจะจำได้ว่าใส่กุ้งกี่ตัวใส่อะไรกี่ตัวนะคุณนี่น่าจะยำได้แล้วนะฝีมือนะฮะคนตั้งใจนะจะเป็นงานเร็วนะฮะขอนิดนึงขอให้ตั้งใจนะก็ใส่กล่องโน้นนั้นเต็มกล่องเลยนะฮะแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ต่อด้วยคุณแจ็คค่ะเสิร์ฟด้วยผักแล้วก็เก็บเงินนะฮะยำรวมทะเลสดนะคะเผ็ดปานกลางปลานะจะชิมนะคะรวมทะเลสดอีกแล้วครับรวมทะเลสดแบบเมื่อกี้อีกแล้วแบบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้กี้รู้แล้วรวมทะเลสดแบบเมื่อกี้จำนวนนะI'm not sure.
แล้วก็ยำหอยนางรมเป็นปานกลางร้านนะคะเดี๋ยวชิมนะคะยังไม่ได้คิวบอกได้นะคะเต้งมาที่มาอันนี้หอยนางรมใส่พริกเผาจะเอาอีกไหมจะใส่เหรอจะใส่เหรอใส่คนชอบของฟู่เยอะขอของฟู่นิดนึงนี่เห็นไหมมีคนติดใจรสชาติของฟู่จัดให้จ้าเนี่ยผมชอบมากนะน้องเจ้าของสาขานะเก่งมากนะอดทนไม่พูดไม่จะทำอย่างเดียวนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการเป็นสาขาในร้านสาขาของประกบนะฮะนี่ครับ41โลค่ะขยันอดทนนะฮะยังกุ้งสดกุ้งสดคะกุ้งสดเนาะเผ็ดปานกลางปลาไหมคะปลานะแล้วก็ยำแซลมอนเผ็ดปานกลางปลานะเดี๋ยวชิมนะคะกุ้งสดหน่อยกี้พี่ทอดตังอยู่ครับเป็นยำแซลมอนนะอ
่ติดตามชมครับสุนิจโจทวิชแนลครับขายกันยาวๆนะสำหรับสาขาอยุธยานะครับตลาดแกรนนะฮะก็ใครที่อยู่จังหวัดอยุธยานะฮะหรือจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพปริมณฑลนะฮะสามารถมาทานได้นะครับที่นี่ฮะเปิดกันทุกวันนะฮะร้านใหญ่โตมีที่นั่งนะร้านเบียร์นะฮะแล้วก็สามารถสั่งกลับบ้านได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุนิจโจทวิชแนลยูทูบสวัสดีครับ